สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณอันโดฝึกภาคใน EP การ์ตูนอะไรวะ EP ที่18ซึ่งเป็น EP ที่ทำมาเตือนใจสำหรับหมู่ของเราที่ชอบเข้าห้องน้ำและไม่ยอมล้างมือด้วยครับอย่าบอกว่าที่ฝาชักโครกและในห้องน้ำนั้นเอาจริงมาสกปรกมากนะฝากทุกคนล้างมือหลังจากออกห้องน้ำกันด้วยล่ะด้วยรักและห่วงใยจากมิสเตอร์อันโดนะจ๊ะเอาจริง EP นี้ทำมาไม่มีอะไรหรอกแค่เห็นคลิปฮัมมะต่อยริวไฮโอแล้วรู้สึกคึกอยากทำอะไรสักอย่างแล้วนึกบทไม่ออกก็เลยเอาเรื่องอนามัยมาอ้างเฉยนี่แหละเอ้ยไปเข้าห้องน้ำมาลืมล้างมือเฮ้ยเอ๊ะว่าไงเข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้างมืองั้นเหรอหาเรื่องตายสินะแกน่ะรู้ไหมว่าที่ฝาชักโครกมันมีเชื้อโรคมากขนาดไหนทำไมถึงไม่ยอมล้างมือไอ้แกนั่งยานสติกับเอ๊ะไม่ล้างมือแล้วไงวะเฮ้ยลมปราณอาจารย์หมัดงูฉกเอ๊ะหน้ากูโดนล้วงอะไรเลือดสาดกันขนาดนี้เลยล่ะผมวันหลังเข้าห้องน้ำแล้วล้างมือด้วยเอ้ยไม่ล้างเอ้ยก็บอกแล้วไงอย่าเถียงเวลาประธานบริษัทเขาพูดด้วยโทษเลยว่ะเอื้อนหน้าแหกก็เจ็บเอ้ยยังมีใครคิดจะไม่ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำอีกไหมเอ้ยเอาไปแกเข้าห้องน้ำไม่ล้างมือมาดึงกระชากหน้าของคนออกมาเลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยหน้ากูจริงๆไอ้คนนี้กฎของกรมอนามัยนั่นน่ะเขาออกมาก็หัดเชื่อฟังกันบ้างนะไม่งั้นก็ดูไอ้เวนนี่ไว้เป็นตัวอย่างเฮ้ยสั่นทั้งตัวทั้งไข่ผมะยูจิโร่นั่นมันลูกศิษย์ของปรมาจารย์คนเข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้างมือลูกศิษย์นัมเบอร์วันของเขานี่และสึไคโอทำไมจะมาสู้แทนอาจารย์หรือไงเฮ้ยบ่เอ้ยที่ฉันพูดมามันก็ไม่เห็นผิดตรงไหนเลยนี่วะไอ้ข้าอาจารย์ของฉันมาสู้กับฉันอยู่นี่ตอนนี้ที่นี่ได้เออก็เอาสิได้กอดล้างไอ้พวกเข้าห้องน้ำแล้วไม่ยอมล้างมือในทีเดียวจะได้ตัดจบปัญหาของกรมอนามัยกันสักทีอย่าแกต้องเจอฝ่ามือเทวนาเอ้าว้าไอ้ตัวประกอบของไอ้คนแล้วเอ๊ะเดี๋ยวและเสือการต่อสู้ของอาจารย์ยังไม่จบเออยังยาวอยู่อาจารย์เออเชื่ออาจารย์นะอาจารย์ฝึกมาแล้วเชื่อดิถอยไปก่อนเดี๋ยวอาจารย์จัดเกินเองอาจารย์จะต้องรักษาศักดิ์ศรีของคนเข้าห้องน้ำและไม่ยอมล้างมือไว้ให้ได้เข้าใจไหมเลเซอร์ส่วนแกไอหัวหน้ากรมอนามัยยูจิโร่รับแน่เอออะไรวะเฮ้ยรับเฮ้ยถ้าเตะมาจันเซียวเป็นไงล่ะเฉียดตั้งแต่ไข่ยันคอเออไอแกนี่เล่นได้ไม่เลวนี่วะนะเอาไว้เกิดใหม่ช็อตเนาะเราค่อยมาเล่นแล้วกันไรเดอร์คิกแค่ทีเดียวเชียวเชียวจำมาไว้ช็อตเนาะตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วให้ล้างมือกันด้วยนะครับทุกคนด้วยความเป็นห่วงจากมิสเตอร์อันโดเจ้าของช่องมันย่อยความเสียหายลิวไคโอบาดเจ็บเล็กน้อยกินยาพารา2เม็ดยาพารา2เม็ดหายก็แป๊ะมึงเสีย